เปิดพระไตรปิฎกลุ่มทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่10ดูจะได้เรื่องหนึ่งน่าขำมากน่าคิดปายาสิราชัญญสูตรอยู่สูตรท้ายๆเล่มพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีภิกษุลูกศิษย์ของพุทธเจ้าสาวกองค์หนึ่งท่านแสดงธรรมดีมากเรียกว่าแสดงธรรมไพเราะแสดงธรรมไพเราะมีเสน่ห์ซุ้มเสียงของท่านชื่อว่ากุมารกัสสปะหลังจากนั้นพระกุมารกัสสปะนี่ท่านเป็นนักเผยแพร่องค์หนึ่งที่เป็นกำลังแก่พระศาสนามากเดินทางไปไหนก็ไปแสดงธรรมมีคนห้อมล้อมฟังแนะนำพร่ำสอนพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นวันหนึ่งท่านไปถึงเสตับพยนครพระเจ้าปายาสิราชัญญราชไม่เคยเชื่อผู้ใดเลยมีทิฏฐิกล้ามากชาติหน้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีการให้ทานคนโง่บัญญัติไว้คนฉลาดเป็นผู้รับทานทานแล้วก็ไม่มีผลไม่ยอมเชื่อพอพระกุมารกัสสปะนี่ไปพักอยู่ในป่าท้ายเมืองชาวเมืองได้ยินข่าวก็ไปฟังธรรมเพราะว่าชื่อเสียงของท่านฟุ้งกระจรปิดไม่อยู่ผู้ใดเห็นเขาก็พากันไปชาวบ้านถือดอกไม้ธูปเทียนนุ่งห่มผ้าขาวไปสมาทานศีลไปปฏิบัติธรรมเป็นแถวพระเจ้าปายาสิราชัญญะอยู่บนพระราชวังบนปราสาทมองลงมาในช่องพระแกนในหน้าต่างเห็นก็เลยถามอมาตย์นี่ว่านี่ชาวบ้านเข้าไปอะไรกันมากมายนักมีดอกไม้มีธูปเทียนในมือเข้าไปทำไมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเข้าไปฟังธรรมบ้างไปสมาทานอุโบสถศีลบ้างอยู่ในอารามในราวป่าพระภิกษุชื่อว่ากุมารกัสสปะเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแสดงธรรมอันงดงามอันวิจิตรอยู่ตรงนี้พระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าไปบอกชาวบ้านไปอย่าเพิ่งไปคอยเราจะไปด้วยชาวบ้านถูกหลอกแล้วถูกต้มแล้วเราจะไปยกวาทะนักบวชเหล่านี้เที่ยวหลอกลวงชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องรอเพราะพระราชาจะไปเสร็จแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จก็ขึ้นยานขึ้นรถม้าไปถึงไม่กราบดอกไปนั่งลงพระกุมารกัสสปะท่านก็บอกว่ามหาบพิตรราชสมภารเป็นการดีพระองค์เสด็จมาดีแล้วเนาะพร้อมพระศกในกรไพร่ฟ้าอนาประชาราชพระองค์ทรงอยู่เกษมพระสำราญแลหรือรัฐและสีมาของพระองค์สงบหรือข้าศึกษามันตราชต่างนครไม่เด่นยกพยุหะแสนยากรมาเบียดมาเบียนหรือท่านก็ถามไปโอ๊ะขึ้นมาถามท่านพระผู้เป็นเจ้าก็พร้อมได้ยินข่าวว่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายบอกแก่มหาชนว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจริงหรือตายแล้วได้เกิดจริงหรือท่านก็บอกว่ามหาบพิตรราชสมภารเรื่องนี้ย่อมเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีโลกหน้าอันปล่อยเสียแล้วไม่ยอมเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีบุคคลเหล่านั้นก็จะปล่อยมารยาทของตนเองอยากจะทำอย่างไรก็ทำเพราะไม่อายชั่วกลัวบาปบ้านเมืองก็จะเดือดร้อนนัตถิปาปังอาการยังเขาจะไม่ทำบาปทำชั่วย่อมไม่มีหลังจากนั้นโลกนี้เขาก็เดือดร้อนตายไปแล้วกายัสสะเพทังปรมมรณาทุกขติงโลกังอุปชติเขาจะไปสู่ทุกขติตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายบ้างท่านก็เลยบอกว่าเราไม่เชื่อเป็นคำหลอกลวงของสมณพราหมณ์ท่านเอาอะไรมาพูดว่าตายแล้วมันได้เกิดทีนี้ท่านกุมารกัสสปะบอกว่ามหาบพิตรราชสมภารเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าตายแล้วไม่ได้เกิดท่านก็ถามคืนเจ้าเดชนะเหตุจังใดจังว่าตายบ่ได้เกิดพระเจ้าแผ่นดินตรงนี้ท่านก็บอกว่าผมเคยทดลองมาแล้วพี่น้องของผมเขาเกิดมาทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นนายพรานก่อนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะตายผมได้เข้าไปเฝ้าผมได้เข้าไปบอกท่านไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงเมียที่บ้านเราจะเลี้ยงดูเองด้วยราชทรัพย์สำหรับลูกเมียของท่านแต่ท่านตายไปแล้วท่านจงมาบอกเรา
ว่าคนทำชั่วตกนรกนี่มันตกอย่างไรมันตกจริงหรือไม่ท่านได้ทำแต่บาปแต่กรรมจงมาบอกเราว่าตายไปแล้วท่านตกนรกหรือท่านเป็นอย่างไรลูกเมียท่านไม่ต้องเป็นห่วงเราจะเลี้ยงดูเสร็จแล้วคนนั้นตายไปก็ไม่เห็นมาบอกเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้ว่าสั่นจนใหญ่เต็มบ้านเต็มความเดียวก็มาบอกสิว่ามีแนวไหนล่ะวะพระกุมารกัสสปะก็บอกว่ามหาบพิตรราชสมภารวินยูชนในโลกนี้อาจจะพอเข้าใจได้ด้วยการเปรียบเทียบมหาบพิตรเป็นกษัตริย์มีอำนาจในแว่นแคว้นเมื่อมีโจรเกิดขึ้นเผาบ้านตัดช่องย่องเบามหาบพิตรให้ราชบุรุษไปจับมาได้แล้วจะทำอย่างไรผมก็ตัดคอบ้างเอาเหลาเสียบประจานบ้างลงโทษตลอดชีวิตเขาบ้างแต่ทีนี้เมื่อท่านจับโจรที่เผาบ้านเผาเมืองก่อกรรมทำเข็นมาได้แล้วโจรคนนั้นมันขอลาสักก่อนสักสิบวันไปบอกลูกบอกเมียไปบอกพ่อบอกแม่แล้วจะกลับมาให้ท่านลงโทษท่านจะยอมให้เขากลับไปไหมบอกไม่ได้กลับไปเขาก็ไม่กลับมานะสิผมจะต้องรีบจับมาลงโทษไปตัดคอไปประหารชีวิตฉันไหนก็ฉันนั้นคนที่ทำบาปทำกรรมตายไปแล้วเขาจะเอาโอกาสไหนมาบอกท่านใหม่ๆเขาย่อมทวงนายนิรยาบาลลากลงไปสู่นรกไปลงโทษเขาไม่มีโอกาสจะมาบอกท่านดอกเขาไม่ได้รับอนุญาตเลยแต่แล้วก็บอกว่าน่าเชื่อแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้คนดีก็มีญาติพี่น้องของผมสายโลหิตของผมคนหนึ่งจำศีลอุโบสถทำแต่บุญสุนทรทานทำดีด้วยกายวาจาใจแต่เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจียนตายเขาจะตายเขาเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียแต่ผมได้เข้าไปหาเขาบอกว่าท่านผู้เจริญไม่ต้องเป็นห่วงดอกอย่าอะไรอาวรณ์ครอบครัวอยู่เบื้องหลังเราจะเลี้ยงด้วยราชทรัพย์เราจะไม่ให้ลำบากแต่ท่านนั้นทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสมณพราหมณ์ในโลกกล่าวว่าตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ท่านเมื่อตายไปแล้วขึ้นสวรรค์หรือเสวยผลใดจงมาบอกแก่เราเราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจะอนุเคราะห์ลูกเมียท่านไว้ที่นี่โดยไม่ให้เดือดร้อนเพื่อจะเป็นค่าจ้างรางวัลแลกกันท่านมาบอกเราได้ไหมเขาตายไปแล้วก็ไม่เห็นมาบอกเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้ก็ไม่เห็นมาเสร็จแล้วก็มาแล้วก็สวักบอกว่ามหาบพิตรราชสมภารอาตมาจะขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบอันวินยูชนพอจะรู้ได้ในเมืองสวรรค์มีความสุขมากเหมือนบุคคลตกลงไปในหลุมส้วมเมื่อพ้นมาจากหลุมส้วมอันสกปรกในอุจจาระนั้นเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อาบน้ำเขาทอดทิ้งเสื้อผ้าชุดเก่านั้นแล้วเขายังอยากกลับลงไปในหลุมส้วมอีกไหมเขาไม่อยากกลับลงมาเลยยังไงเขาก็ไม่กลับชั้นใดก็ชั้นนั้นกลิ่นสาบของมนุษย์เหม็นไปเป็นร้อยโยชน์สำหรับเทวดาถ้าเขาได้เกิดเป็นเทวดาเขาก็ไม่มาเพราะเขาสกปรกนี่พวกเราเทวดามาสิงอยู่ด้วยกิเลสสิงบวาทีนี้พระเจ้าปายาสิก็บอกว่าอันนี้ผมเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้เขาน่าจะเสียสละเวลาอย่างน้อยนิดมาบอกกับผมจึงจะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้ว่าชาติหน้ามีนรกมีสวรรค์มีดูก่อนมหาบพิตรราชสมภารเวลา1วันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่ากับ100ปีในเมืองมนุษย์บุคคลที่ท่านได้เลี้ยงดูลูกเมียเขาทำบุญมาตลอดนั้นเขาจากโลกนี้ไปเขาเสวยความสุขอันเป็นทิพย์อยู่บนสวรรค์ความสุขนั้นมีมากแต่เขาอยากจะเสวยความสุขสัก3วันซะก่อนแล้วจะมาบอกกับมหาบพิตรเพราะเขาเพิ่งจะไปสู่สวรรค์เพียงวัน2วันเท่านั้นอีกสัก3วันเขาจะมาบอกในจำนวน3วันของสวรรค์ก็เท่ากับ300ปีมหาบพิตรจะมีอายุรออยู่ถึง300ปีไหมคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ผมอยู่ไม่ถึง100ปีผมก็ตายร้อยปีของเราเท่ากับ1วันอีกสัก3วันเขาเสวยความสุขเพราะบุญของเขาจึงจะมาบอกท่านก็ตายไปก่อนซะแล้ว
บอกว่าน่าเชื่อถือแต่ผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีๆเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าหนึ่งวันเมืองสวรรค์เท่ากับร้อยปีเมืองมนุษย์ท่านว่าเอาเองไม่มีใครเห็นด้วยท่านว่าเอาเองนี่สอเก่งขนาดเพิ่นนี่ลูกอีง่ายสร้างสอเราบ่ได้ยอมจักเม็ดเลยทีนี้ท่านกุมารกัสสปะก็บอกว่าดูก่อนมหาบพิตรราชสมภารสมณพราหมณ์ผู้รู้ยิ่งเห็นจริงโลกนี้โลกหน้ามีอยู่ประกาศเปิดเผยแต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนตาดีกับคนตาบอดคนตาบอดมาแต่กำเนิดย่อมไม่เห็นสีขาวสีเหลืองสีแดงแต่คนตาดีนั้นเห็นหมดทุกสีจะบอกตาบอดยังไงตาบอดก็ไม่เห็นมีเพียงประการเดียวที่จะถูกต้องก็คือตาบอดนั้นยอมเชื่อฟังตาดีว่าสีแดงก็มีสีเขียวก็มีสีขาวก็มีแต่ตาฉันมันบอดมันมองไม่เห็นจะเป็นสัมมาทิฏฐิของคนตาบอดฉันใดก็ฉันนั้นทั้งสวรรค์ทั้งนรกอุทุชนยังไม่เห็นพระอริยเจ้าท่านรู้ท่านเห็นท่านพอจะเชื่ออย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นตาบอดตะวันจันทาเกิดขึ้นพระอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงจุดแสงสว่างให้ยังไงเขาก็ไม่เห็นเออน่าเชื่อบอกน่าเชื่อแต่ผมก็ยังไม่ยอมเชื่อผัดวาละไงเป็นยังจังบ่เชื่อผมได้เชื่ออย่างนี้มานานแล้วว่าชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสิมาเชื่อเอาง่ายๆเดียวนี่มันก็ขี้ไล่โพดบริษัทคนทั้งหลายเขาก็รู้ว่าผมไม่เชื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นก็จะเห็นว่าผมนี่โง่เดี๋ยวนี้ได้กลับใจเชื่อแล้วในสิ่งที่ตนเองไม่เคยเชื่อผมจึงไม่เชื่อถึงแม้มันจะน่าเชื่อกุมารกัสสปะท่านก็เปรียบน่าฟังมากดูก่อนมหาบพิตรราชสมภารมีบุรุษสหายด้วยกันสองคนเดินทางออกจากบ้านไปเที่ยวด้วยกันก็เลยไปเห็นไม้ลำปอสองคนนั้นก็เอาเชือกมัดแบกลำปอมาโดยจะถือประโยชน์จากลำปอเราอาจจะเอาไปก่อไฟเอาไปทำอะไรต่ออะไรแต่เสร็จแล้วพอเดินทางไปอีกสหายคนหนึ่งก็มองเห็นเนื้อปอที่ตากไว้ที่ฟอกละเอียดก็เลยบอกเพื่อนว่าเราทิ้งเถอะไม้ลำปอนี้มันไม่มีประโยชน์เราจงเอาเปลือกปอเนื้อปอที่ฟอกละเอียดนี้เถิดเอาไปมัดเอาไปทำเชือกทำอะไรก็ได้สหายคนหนึ่งบอกว่าเราได้ลงทุนแบกมาแล้วเราเสียดายเราไม่เอาดอกส่วนสหายอีกคนหนึ่งก็ทิ้งลำปอนั้นเสียถือเอาปอที่เป็นปอเส้นปอฟอกอย่างดีก็เดินทางด้วยกันต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็ไปเห็นป่านตากไว้อย่างดีสหายผู้ถือปอก็บอกว่าเพื่อนเอ๋ยเราทิ้งเสียเถิดลำปอนั้นแม้เราเองก็จะทิ้งเนื้อปออันละเอียดนี้ปานดีกว่าละเอียดกว่ามั่นกว่าเนี้ยวกว่าทำประโยชน์ได้ดีกว่าเราจะทิ้งเราจะถือเอาปานเพื่อนสหายอีกคนก็บอกว่าเราได้แบกมานานแล้วเราเสียดายเราไม่ทิ้งดอกขั้นเอาเสียสหายผู้มีปัญญาก็ทิ้งปอและถือเอาปานพอเดินต่อไปอีกก็เห็นเส้นใยไหมที่รีดแล้วอย่างงามละเอียดเหมาะที่จะเอามาทอเป็นผ้าที่มีเนื้อละเอียดมีค่าแพงก็บอกว่าเพื่อนเอ๋ยทิ้งเสียเถิดลำปอนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยเราจะทิ้งป่านนี้ถือเอาไหมเรามาเอาไหมเส้นละเอียดไปให้ภรรยาของเราทอของเราตำจะได้นุ่งห่มผ้าอันดีงามจะเอาไปขายก็ได้ราคาดีอันนี้มันไม่มีค่าอะไรเพื่อนผู้นั้นก็บอกว่าเราได้แบกมานานแล้วเสียแรงเสียดายท่านจงทิ้งเถิดเพื่อนผู้มีปัญญาก็ทิ้งป่านถือเอาไหมถือไปจนไปหอดเหล็กจนไปถึงทองคำทิ้งเหล็กเอาทองคำกลับบ้านแต่สหายอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมแบกลำปอไปบอกว่าเราแบกมานานแล้วเมื่อสหายทั้งสองกลับไปถึงบ้านภรรยาของสหายทั้งสองและตัวสหายทั้งสองนั้นใครจะได้รับประโยชน์กว่ากันพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าคนที่ทิ้งตั้งแต่ลำปอเปลี่ยนไปจนไปถึงทองคำนั่นแหละ
คือผู้ที่ฉลาดภรรยาของเขาก็ชื่นชมลูกเต้าของเขาก็ได้รับมรดกอันมีค่าใช้จ่ายมีชีวิตอันดีงามด้วยการดำรงอยู่ด้วยของที่มีคุณมีค่าส่วนสหายอีกคนนั้นจะมีอะไรมากไปกว่าความโง่ของเขาความถือตัวของเขาความโง่เหล่านั้นไม่มีประโยชน์และยังมีโทษภรรยาก็ชี้หน้าว่าให้ทำไมเจ้าจึงโง่นักทำไมเจ้าจึงไม่เอาทองคำมาจะเอามาทำไมมหาบพิตรราชสมภารก็น่าจะคิดดูน่าเชื่อว่าอย่างนี้น่าจะเป็นไปได้แต่ผมก็ยังไม่เชื่อเป็นอย่างจังบ่เชื่อเขาสิว่าผมโง่ว่าซั่นผมเสือมาจังสิโดนแล้วไทเฮานี่ก็คือกันได้นี่เคยเสือแนวใดบ่เปลี่ยนจ้าเกื้อครูบาอาจารย์องค์นั่นองค์นี่เพิ่นเทศเปลี่ยนไปเรื่อยในแนวใดมันสิดีสูงขึ้นไปเรื่อยอนิรุตโอ้ยเสียดายถือมาโดนแล้วตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่เฮ็ดแต่ข้องว่าซั่นเพิ่นพาถือผิดก็มีพ่อแม่ของเฮาทีนี้จนไปถึงท่านก็เปรียบอีกเปรียบมีบุรุษคนหนึ่งเดินออกจากบ้านเขาเลี้ยงหมูเอาไว้เลี้ยงหมูเอาไว้เดินไปแล้วเขาก็ไปเห็นอุจจาระแห้งๆก็เลยคิดว่าโอ้ได้อาหารหมูแล้วเว้ยบาดเนี่ยวะสันบ่ต้องไปหาห้ำยากวะสันเขาก็เอาผ้าห่ออาหารหมูนั้นคืออุจจาระแห้งๆนั้นจะเอาไปให้หมูเมื่อเดินไปก็ไปพบผู้หวังดีบอกนั้นห่ออะไรท่านก็บอกว่าห่ออาหารหมูห่อขี้แห้งเอาไปให้หมูข่อยกินข่อยเลี้ยงหมูผู้หวังดีผู้ปรารถนาดีก็สงสารท่านจงทิ้งเถิดอันนั้นมันสกปรกแม้เอาไปให้หมูมันก็ไม่มีคุณค่ามากเราจะเอารำให้แก่ท่านให้ท่านเอารำของเรานี้ไปให้หมูจะดีกว่าชายคนนั้นบอกว่าเราได้ถือมานานแล้วเราถือมาไกลแล้วเสียดายอย่าให้เราทิ้งเลยเราได้อุตส่าห์พยายามมานานเขาก็ถือต่อไปเมื่อถือต่อไปเขาก็ไปพบอีกคนผู้หวังดีอื่นอีกบอกว่านั้นอะไรนี้อาหารหมูคูดแห้งคนผู้หวังดีก็บอกว่าท่านจงทิ้งเถิดมันสกปรกเราจะให้ข้าวปลายแก่ท่านเอาข้าวปลายนี้ไปต้มให้มันกินมันจะดีกว่ามีวิตามินกว่าแต่คนนั้นก็บอกว่าช่างเถิดเราได้ถือมาไกลแล้วถือมานานแล้วเราเสียดายหลังจากนั้นเขาก็เอาอาหารหมูเขาถือเหนื่อยเขาเอาตั้งบนหัวเดินไปต่อมาฝนหาใหญ่ก็ตกลงบาดที่ฝนตัวค่ำไปจะได้อาหารหมูเห็นบาดเถอะอาหารหมูนั้นก็เปื่อยไหลยืมอาบทั้งตัวเหม็นหึ่งแมงวันตอมไปเห็นคนผู้หวังดีอีกคนหนึ่งบอกท่านทำอะไรมาสกปรกเลอะเทอะไปหมดท่านแบกทูลไว้ทำไมจึงไม่ทิ้งก็บอกว่าอาหารหมูของเราโอ้ยไม่ไหวอาหารอย่างนี้ทิ้งเสียเถิดเราจะให้ข้าวเปลือกเราจะให้ข้าวสารเราจะให้ข้าวปลายรำท่านจะกินเองก็ได้เอาไปให้หมูท่านกินก็ได้ทิ้งเถิดชายคนนั้นก็บอกว่าเราได้ถือมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่ฝนตกจนฝนตกเราจะไม่ทิ้งหรอกจะมีอะไรมากกว่าความโง่ที่แสนจะโง่เอกมหาบพิตรราชสมภารเมื่อฟังปริยายอันนี้แล้วก็น่าจะเปลี่ยนความโง่เป็นความฉลาดเสียเอาความโง่นี้แลกเอาความฉลาดเถิดเมื่อพูดจบพระเจ้าปายาสิราชัญญะก้มลงกราบอย่างเบญจางคปฏิกท่านผู้เจริญแจ่มแจ้งจริงหนอเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดเหมือนชี้บอกทางให้แก่คนหลงทางบัดนี้กระผมเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีเหมือนวันนี้เหมือนพรุ่งนี้เหมือนเมื่อวานความจริงผมจะเชื่อท่านมานานแล้วว่าอย่างนี้แต่ผมอยากจะถามดูหลายปริยายหลังจากนั้นก็บอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่1ที่2ที่3ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตจากนั้นก็เริ่มให้ทานแต่ก็ให้ท่านยังขี้ทีที่สุดทำอะไรให้ทานให้น้ำผักดองกับข้าวต้มปลายรำนอกจากนั้นก็เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆต
ั้งลงให้ทานให้คนใช้เป็นคนทานอุตตรมานพเป็นผู้ให้ทานเป็นผู้แจกทานเรียกว่าเป็นกระดุมผีหมอหนีท่านไปมือได้กระจมไปผอมเป็นคนเป็นบริวารของพระราชาบัดนี้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้แจกทานพระมารับทานก็ให้นำสมภักกับปลายเขาต้มหันขันว่าพากับพาเก้าขาดอันดีๆว่าอึดแน่กินจะแสบก็บอกให้ท่านนายนี้ให้ทานเวลาใดก็ต้มเสร็จแล้วก็ตรวจน้ำสาธุเด้อขอให้พอกันศาสตร์เดียวนี่เด้อกับพระเจ้าแผ่นดินโพขานี่ยะสุดได้เห็นกันอีกจากเถื่อของอยู่ของกินอันเหลือเดนเจ้าของบ่กินแล้วจังให้ท่านพอพื้นผ่ากับเจ้าของถิ่มแล้วบ่นุงจังให้ท่านของแม้แต่ตนเองไม่อยากสัมผัสด้วยปลายเท้าจึงให้ทานสาธุชาติไหนก็จะได้พบกันอีกเลยเพิ่นพันมาจอบฟังจังได้ห่วยมันคือว่าจังสี่นอบักอันนี้พระเจ้าเมื่อได้ยินขึ้นบอกสหายทำไมท่านจึงพูดอย่างนั้นเราให้ท่านบำเพ็ญทานเพื่อบุญเพื่อกุศลทำไมท่านจึงพูดอย่างนั้นหมอนี่เลี้ยวมาเห็นบอกขอเดชะพระบารมีปกเต้าปกกระหม่อมเป็นความจริงข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะพบจะเห็นอีกแล้วให้ทานก็มีแต่สิ่งเศร้าๆหมองๆของที่มีดีงามอันเป็นโภคะที่มั่งคั่งในนครนี้พระองค์ย่อมมีอำนาจที่จะแจกจ่ายยายปันที่จะให้ทานอนุเคราะห์แก่คนยากไร้แก่สมณพราหมณ์อันไหนเรากินได้ก็ควรจะให้ทานอันนั้นอันไหนเรานุ่งห่มใช้สอยก็ควรจะให้อันนั้นเมื่อเราได้รับเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่งามมนาปทายีลัมพเตมนาปังอคัตทายีอคัตเตให้ของถูกใจจะได้รับของที่ถูกใจให้ทานของเลิศย่อมได้รับของเลิศให้ของขี้ไรจังสีมันก็ได้ด้วยจังสีสาธุเด้อจะได้ๆพอน้ำกันจักเถื่อไว้สันโอ้ปานนี่บ่เว้ยไว้สันก็เลยเริ่มเปลี่ยนแต่งให้ทานอีกอย่างดีแต่ไม่กี่วันพระราชาก็ตายไปแล้วได้ไปเสวยวิมานเสรีสกะอันว่างเปล่าไม่มีหยังเลยแต่ดีก็ต้องนรกหน่อยเดียวอันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของชีวิตนั้นทางร่างกายเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันดินน้ำไฟลม4คนหาม3คนแห่อนิจจังทุกขังอนัตตาแห่น้ำโคโอบโคบนั่งอยู่นี่กับบ่เทียงทุกขังกับน้ำทุกนั่งดนกาทุกยืนดนกาทุกนอนร้ายกาทุกนั่งดนๆกับท้องยืงอีกบัดนี้ล้มทั้งโลกบัดนี้ทั้งเทิงตั้งแต่เป็นมึดทั้งหมดนั้นมันทุกข์จึงบอกว่า3คนแห่อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เรามันเป็นเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพราะเหตุนั้นมันประชุมกันส่วนกายเมื่อแตกสลายแล้วส่วนจิตบัดนี้จิตไปไหนมันบ่แม่นตายแล้วศาสตร์เดียวบัดเพิ่นจึงบอกว่าเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบคนตายที่ทำคุณงามความดีเหมือนกับบุรุษอุ้มหม้อน้ำมันน้ำมันเนยใส่ในหม้อในไหเดินลงไปในห้วงน้ำลึกแล้วก็ไปทุบหม้อเสียเศษหม้อเศษกระเบื้องจักจมลงไปในน้ำแต่น้ำมันนั้นหาจมไปกับหม้อไม่ลอยอยู่ข้างบนร่างกายเปรียบเสมือนหม้อจิตใจที่ลอยอยู่ข้างบนเปรียบเสมือนน้ำมันย่อมไม่จมลงไปในพื้นน้ำในตมโคลนเมื่อบุคคลเราตายไปผู้ที่ได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วร่างกายเขาแตกสลายจะนอนทาบทับแผ่นดินเป็นเหยื่อหมู่แรงหมู่กาหมู่นอนกิมิชาติเป็นเหยื่อแห่งสุนัขกระจัดกระจายหรือถูกเผาไหม้ไปในโลกนี้แต่จิตใจที่ได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้ก็เหมือนน้ำมันไม่จมลงกองอยู่ในพื้นดินนี้จักไปตามเส้นทางแห่งบุญแห่งบาปอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอน